ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มายืนอยู่ริมแม่น้ำนะคะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและการเดินทางของผู้คนที่ก็มีหลายพาหนะมากค่ะจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้คนคุณแม่เดินทางมาโดยรถมาเห็นคนกำลังเดินทางทางเรือเห็นทรายที่กำลังขนผ่านไปสวยงามมากค่ะความงดงามเหล่านี้ถ้าเรามีเวลาได้ยืนพิจารณาดูเราก็จะรู้ว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปมีการเดินทางจากจุดสตาร์ทไปถึงเป้าหมายการเดินทางอย่างนี้ก็อยู่ที่ว่าระหว่างการเดินทางนั้นคุณสังเกตข้างทางหรือเปล่าบางคนก็รีบร้อนที่จะไปถึงเป้าหมายแต่บางคนก็ใช้วิธีการเจริญสติในแต่ละก้าวและในแต่ละก้าวคือความสุขที่ได้เข้าถึงเป้าหมายเราจะไม่เดินเพื่อที่จะมีความสุขตอนที่ไปถึงเป้าหมายใช่ไหมคะแต่เราจะเดินอย่างคนที่มีความสุขที่ได้เดินในแต่ละก้าวคุณแม่ก็เห็นผู้คนที่เดินออกกำลังกายรอบธรรมสวัสดีค่ะก็มีคนทักทายก็เห็นผู้คนที่เดินออกกำลังกายในบริเวณนี้ก็มีเป้าหมายก็คือเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อให้มีชีวิตที่มันพึ่งตัวเองได้ทุกคนปรารถนาที่จะมีชีวิตในช่วงไม่ว่าจะเป็นสุดท้ายของชีวิตหรือว่าช่วงของการเจ็บป่วยอย่างคนที่ยังพึ่งตัวเองได้นะคะวันนี้คุณแม่มาศิริราชก็เพราะว่าต้องมาตรวจให้รอบคอบเพื่อเป็นการวางชีวิตที่จะทำงานให้ถูกต้องตามพุทธประสงค์คือทำงานอย่างสงบเย็นทำงานอย่างคนที่จะเป็นประโยชน์เพราะความสงบเย็นที่เป็นประโยชน์ก็เป็นอีกหนึ่งในการเข้าถึงเป้าหมายด้วยค่ะการถึงเป้าหมายที่มีการชิมลองเช่นถ้าเป้าหมายของเราคือนิพพานเราก็สามารถที่จะทำงานของเราเพื่อให้ถึงนิพพานได้ในทุกลมหายใจแห่งสติทีเดียวนะคะที่นี่งดงามเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มองเห็นเลยว่าทุกอย่างตอนเช้าเนี่ยถ้าเราสะอาดสว่างสงบไปด้วยกันเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนอีกหนึ่งการออกกำลังกายและการออกกำลังจิตค่ะจะพามาดูดอกไม้สักดอกหนึ่งคุณแม่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ขอเข้าไปดูใกล้ๆอาจจะมองเห็นตรงนี้มีรถไฟด้วยค่ะมันมีลักษณะคล้ายต้นถั่วอะไรสักอย่างหนึ่งแหละก็ต้องมีชื่อของเขาแหละแต่คุณแม่ไม่รู้จักก็สวยงามดีค่ะเดินเข้ามาทักไม่ได้อยู่ในคิวนะคะเป็นดอกไม้ที่เราคือมันไม่ได้เด็ดนะคะมันร่วงติดมือพอมันร่วงติดมือเนี่ยมันก็เอามาประกอบกันสวยงามนะคะเรากำลังจะหาไม้เลื้อยเขาบอกว่าอะไรที่มันคลาสสิกมันมักจะลงไปในส่วนของความเป็นสีม่วงดูสิคะสวยนะดอกสายน้ำผึ้งเหรอคะโอ้ชื่อเพราะจังเนี่ยดูสิไม่เคยเห็นหรือเห็นน้อยมากเลยเธอชื่อสายน้ำผึ้งออกช่อมาทางพระอาทิตย์ตะวันออกแล้วก็มีชื่อวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะกันภัยมหิดลนะไม่ได้ชื่อสายน้ำผึ้งไปอ่านตรงไหนว่าสายน้ำผึ้งเหรอเห็นชื่อว่าไม่ใช่อันนั้นมันอีกต้นหนึ่งต้นที่ชื่อนี้กันภัยมหิดลนี่สื่อสารผิดเชื่อผิดเลยนะนี่ไงกันภัยมหิดลต้องเป็นชื่อเฉพาะมันแปลกค่ะ
สายน้ำผึ้งมันเป็นชื่อของต้นนู้นมันแต่ละต้นไม่เหมือนกันเลยนี่โอ้อันนี้ชื่อกันไพรมหิดลส่วนอันนู้นสายน้ำผึ้งและอันนี้ก็ไปแต่ละชื่อวันนี้เดี๋ยวจะพาพวกเราศึกษาไว้นะคะคุณแม่ว่าชื่อดีมากเลยเป็นลักษณะของดอกที่มันงดงามนะคะแล้วก็อยากให้พวกเราได้ลองหาปลูกกันดูต้องมีค่ะต้องมีเมื่อกี้นี้เราเดินมาบริเวณนี้มีคนออกกำลังกายอยู่พอถึงเวลาทุกคนก็ต้องเตรียมนะคะเดี๋ยวเราจะนำดอกไม้ขึ้นไปไหว้ซึ่งเป็นโอกาสแล้วล่ะคุณแม่ไม่เคยมาเดินเลยนะเนี่ยคุณแม่ว่ามันงดงามมากเลยเป็นสถานีธนบุรีนะคะสร้างนานแล้วเห็นลักษณะของการขึ้นไปกราบของผู้คนก็รู้เลยว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะคะเราได้มีโอกาสลองเดินขึ้นไปดูไหมสวัสดีค่ะอนุญาตให้ขึ้นไปได้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วเวลาขึ้นไปแล้วไปกราบยังไงอะคะอ๋อได้ค่ะก็มาตรวจเพื่อให้รู้ว่าปลอดภัยค่ะก็ทุกคนก็ต้องเดินทางในช่วงเวลาที่ดีค่ะก็ให้ถอดรองเท้านะคะค่ะแม่คะขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเปียกน้ำขึ้นไปอีกสเต็ปนึงก็ได้ค่ะไม่เป็นไรจ้ะเห็นว่าตรงนี้คุณแม่ได้คุณแม่ถอดได้เลยค่ะขอบพระคุณนะคะก็เป็นการเคารพสถานที่พวกเราก็มีวัฒนธรรมของเราอยู่แล้วแหละว่าเวลาที่เราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะเข้าไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะเคารพนะคะด้วยหัวใจเลยด้วยจิตด้วยใจของเราคุณแม่มาก่อนเวลาเพราะว่าเราต้องการที่จะมาทำรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ของเราด้วยแล้วเราก็ตั้งใจที่จะมาใช้เนี่ยค่ะทัศนียภาพที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นการทำรายการที่จริงมาเร็วเนี่ยเพื่อทำรายการนะคะขอดอกไม้หน่อยค่ะก็เป็นดอกไม้ที่มีลูกศิษย์นะคะป้าตุ๊กได้นำมาถวายก็เป็นโอกาสแล้วก็จะเอาดอกลั่นทมกับต้นเนี่ยค่ะไปด้วยสวยงามเหลือเกินเราจะเห็นภาพที่ถูกเขียนอยู่งดงามว่าคำกล่าวบูชาเสด็จพ่อร.5นะคะก็ให้ทุกคนได้เริ่มนะคะนโม3จบก่อนเมื่อเรานโม3จบแล้วเนี่ยเราจะได้มีโอกาสระลึกถึงพระคุณนะคะของพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักนะคะเป็นที่รักอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนเลยเป็นโอกาสที่พวกเราจะน้อมใจของเราที่จะระลึกถึงอยากให้กล้องไปจับที่ตัวอักษรไว้เพื่อที่จะได้กล่าวพร้อมกันนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระสยามะมินโทวโรอิติ
พุทธสังคิอิติอรหังสหัสสการังสหัสสกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะปิยมะมะนะโมพุทธายะค่ะให้เรากล่าวอย่างนี้3ครั้งคุณแม่ขอโทษแว่นตาที่ใส่อยู่ไม่สามารถมองไกลได้เป็นแว่นตาที่อ่านหนังสือฉะนั้นเราก็ขอน้อมใจของเราระลึกถึงความเสียสละนะคะคุณแม่ว่าการระลึกถึงความเสียสละของพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ดูแลให้พวกเรายังมีโอกาสได้อยู่ในแผ่นดินที่เราก็ต้องตั้งสัจจะของเราที่จะเป็นไทยไม่เป็นทาสก็ถือเป็นโอกาสพิเศษวันนี้คุณแม่ก็จะวางพวงมาลานี้นะคะไว้ที่เป็นโอกาสที่งดงามมากอีกครั้งหนึ่งสำหรับการทำรายการของเราที่จะได้ใช้ทัศนียภาพและความเป็นจริงของในแต่ละสถานที่ได้แสดงธรรมได้สอนธรรมได้ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์นะคะเป็นโอกาสที่เราได้ใช้ในแต่ละวันของการเดินทางและอาจจะใช้ชื่อรายการของเราว่าเจอนั่นเจอนี่แต่วันนี้จะมีเดินทางที่เป็นการเดินทางระยะยาวของชีวิตนะคะในมิติของการที่จะพัฒนาตัวเราให้เข้าไปสู่กระแสที่มันมากกว่ากระแสของปุถุชนนะคะแต่เป็นกระแสของอริยชนเป็นกระแสที่เรารู้ว่าอริยะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นได้ในชีวิตไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยการเป็นอริยชนเป็นสิ่งที่เรากำหนดได้เลยค่ะถือเป็นการกำหนดในการลงรายละเอียดของพฤติกรรมคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเลยเดี๋ยวเอาหนังสือจากพ่อโอ๊ตมาสิหนังสือจากพ่อโอ๊ตค่ะคุณแม่จะหาที่สำหรับการนั่งตอนนี้กล้องตามหลังคุณแม่ไปหน้าแล้วล่ะนะเราจะใช้โอกาสในการที่จะจบรายการไม่ช้านักค่ะวันนี้เพราะว่ามีนัดที่จะต้องเข้าห้องทำเพทสแกนค่ะก็เราจะคือไม่ได้มาดูวิวแล้วล่ะตอนนี้นะคะที่จริงคุณแม่สามารถที่จะยืนอ่านได้นะถ้าไม่มีที่นั่งอ่านได้เตรียมที่นั่งอ่านไว้ไหมให้คณะทำงานคือจอยเข้ามาดูก่อนเพราะว่าคุณแม่ไม่เคยเข้ามาที่ตรงนี้เลยไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ห้องที่จะต้องเข้าไปเนี่ยก็ต้องขอบพระคุณนะคะภาษีของพวกเรานะคะที่ทำให้การเสียสละของผู้ป่วยทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือคนป่วยจำนวนมากมายของศิริราชนี่คงเป็นต้นไม้ดั้งเดิมนะเรานั่งอ่านตรงนี้ก็ได้หรือมันจะมีคนเดินไปเดินมาเยอะอ่ะเดี๋ยวคุณแม่สามารถที่จะขยับได้เราขยับได้ทุกที่ละค่ะปรารถนาที่จะทำงานแต่ที่นี้ต้องถามว่าเขาห้ามนั่งหรือเปล่านี่สิเขาห้ามนั่งไหมเนี่ยมีป้ายเขียนบอกว่าห้ามนั่งหรือเปล่านั่งได้อ๋อนั่งได้นะงั้นก็ขอนั่งแต่มันจะมีผู้คนเดินไปเดินมาเราสามารถที่จะยังทำตามเป้าหมายของเรานะคะขอน้ำหน่อยได้ไหมจ๊ะวันนี้ถูกสั่งงดเยอะแต่ว่ายังจิบน้ำได้อยู่ค่ะThank you.
ตรงนี้ก็ร่มดีอาจจะมีคนเดินไปเดินมาบ้างไม่เป็นไรการเตรียมตัวก่อนที่จะออกพรรษาสำหรับคนที่ตั้งใจว่าจะปรนนิพพานเนี่ยนะคะก็คือการทำให้ชีวิตของเราในหนึ่งฤดูกาลเนี่ยในช่วงฤดูฝนเนี่ยค่ะมันรู้จักการละราคะบรรเทาโทสะถอนโมหะซึ่งมันเป็นพิษสงทางใจอยู่แล้วพิษสงทางใจไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นแต่เป็นเพราะว่าเราขาดสติเราย่อหย่อนกับสติเราจึงไม่สามารถที่จะมีอารักขาจิตที่ดีสติเป็นอารักขาจิตเดียวที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้ทันไหวมันมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีอารมณ์มากระทบใจแต่เราเนี่ยจะเป็นคนที่มีสติอารักขาจิตได้เพราะเรารู้ทันไหวมันมีอารมณ์มามันไหวเรารู้ทันไหวและเราก็ยืนดูรู้ปล่อยความไหวนั้นมันก็สงบลงความไหวนั้นมันก็คลายคืนเมื่อเราเห็นไหวจะได้ราคะจิตมันก็มักจะเผลอเพลินจะได้โทสะจิตมันก็จะตีอกล่ำไห้หรือว่าเป็นโมหะมันก็ลังเลสงสัยไม่แน่ใจฟุ้งซ่านเป็นปรากฏการณ์ที่มันเห็นแอคต่อไปเลยของจิตเวลาที่มีราคะฝึกปฏิบัติก็ต้องละความเผลอเพลินความเมาหมกติดอกติดใจอันนั้นก็คือหน้าที่การปฏิบัติของเราที่จะต้องละราคะนะคะถ้ามันเป็นโทสะมันเป็นความไม่สบายใจแบบอึดอัดรำคาญใจไม่เป็นดั่งใจนะคะเหมือนเราได้ยินเสียงสรรเสริญเราก็ฟูชอบถ้าเผลอเพลินก็เป็นราคะพอได้ยินเสียงนินทาเราก็ชังไม่ชอบอันนี้ก็เป็นโทสะแต่เวลาที่เรามีสติรู้ทันมันมีสุขเวทนาเราก็รู้แต่อย่าเผลอเพลินอย่ายกตัวอย่าอวดตัวนะคะอย่าถือดีนะคะหรือถ้าเผื่อมีเสียงนินทาเราก็มีความรู้สึกเหมือนก็ยกตัวแบบโกรธๆนะว่าว่าฉันได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะอาการมันก็ออกมาแล้วมันก็ตีอกล่ำให้นะคะถึงความลืมหลงอันเนี้ยหน้าที่ของโทสะเนี่ยก็คือต้องบรรเทานะคะละราคะบรรเทาโทสะแล้วก็ถอนอวิชชาอวิชชาเนี่ยจะเป็นการถอนโมหะซึ่งมันก็เป็นเหตุปัจจัยสำคัญเลยล่ะค่ะอวิชชาเป็นเหตุแห่งทุกข์นะคะนั้นพิษสงทางใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องมีสติรู้ทันไหวใจตื่นจากการเผลอเพลินกับราคะตื่นจากการตีอกล่ำให้กับโทสะก็ต้องละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชานี่คืองานหลักของการปฏิบัติทีนี้ถ้าในพรรษาเนี่ยทำได้ดีแล้วก็ทำต่อไปเลยค่ะถึงแม้ว่าใน 2-3 วันเนี่ยคุณแม่จะอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่จะพูดถึงการเดินทางที่ก้าวไปทีละสเต็ปเมื่อวานนี้เราพูดว่าศีลต้องบริสุทธิ์อันนั้นเป็นเรื่องที่ยั่งยืนที่สุดนะคะการเป็นโสดาบันศีลต้องบริสุทธิ์สมาธิเบาบางมีปัญญาอาจจะบ้างนะคะแต่เราสามารถที่จะเข้าสู่กระแสแห่งการเปลี่ยนจากปุถุชนไปสู่อริยชนแต่ศีลต้องบริสุทธิ์ทีนี้มาดูว่าถ้าในระดับโสดาบันเราทราบแล้วว่าเราจะกลับมาเกิดอีกนะคะ3ครั้งหรือ7ครั้งนั้นเราก็พอรู้แต่โสดาบันเนี่ยกลับมาอีกครั้งเดียวนะคะอยากลองดูไหมคะลองมาฟังไอ้ไม่ใช่โสดาบันสกิทาคาเนี่ยค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องคุณธรรมของพระสกิทาคามีนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลยังย้ำอยู่ที่เดิมนะคะคือต้องบริบูรณ์ในศีลทำพอประมาณในสมาธิทำพอประมาณในปัญญา
เธอยังร่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้ใดไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมจะเกิดขึ้นเพราะสักแต่ว่าการล่วงสิกขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านี้เข้าใจหรือเปล่าคะสมมติว่าถ้าเรามีความบริสุทธิ์ของศีลเนี่ยอันเนี้ยมั่นคงตั้งแต่โสดาบันศีลก็ต้องบริสุทธิ์แต่พอประมาณในสมาธิในปัญญานะคะเราอาจจะล่วงสิกขาบทเล็กน้อยต้องอาบัติเล็กน้อยแต่เพราะว่าไม่มีผู้รู้ใดกล่าวถึงความอาภัพคือความต้องอาบัติเล็กน้อยเนี่ยเราจะเหมือนกับพัฒนาสติปัญญาของเรายังมุ่งมั่นต่อการบรรลุธรรมตั้งแต่ในระดับโสดาบันในระดับสกิทาคามีได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้บอกว่าเอาไว้เป็นข้ออ้างเพราะบางคนก็เป็นเขาเรียกว่าคนชอบอ้างอะค่ะชอบอ้างที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้จะอ้างนู่นอ้างนี่อ้างห่วงสมบัติห่วงลูกห่วงหลานห่วงงานอันนี้อ้างไม่ได้นะคะแล้วก็เราต้องยังเจริญความบริสุทธิ์ในศีลยังทำสมาธิอย่างต่อเนื่องอยู่เนืองนิดเรียกว่าพอประมาณแล้วก็ใช้ปัญญาในการจัดการนะคะถึงแม้ว่าจะมีการล่วงสิกขาบทเล็กน้อยแล้วต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมจะเกิดขึ้นอันหนึ่งสิกขาบทเหล่าใดอันนี้พูดถึงเรื่องการเติบโตละที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทเหล่านั้นภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3เมื่อวานนี้อธิบายสังโยชน์3ชัดเจนว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสต้องละโดยสิ้นเชิงนะคะและสำหรับสกัดทาคามีและเพราะความที่ราคะโทสะโมหะก็เบาบางน้อยลงเป็นสกัดทาคามียังจะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้หมายความว่าถ้าเราผ่านโสดาบันแล้วเราก็ละราคะโทสะโมหะเบาบางไปเรื่อยๆศีลยังต้องบริสุทธิ์นะคะแล้วยังต้องมีสมาธิและปัญญาพอประมาณละสังโยชน์3ได้สิ้นเชิงคือไม่มีกายชั้นไม่มีใจชั้นไม่มีของชั้นไม่มีตัวกูของกูนั่นแหละสักกายทิฏฐิไม่มีวิจิกิจฉาลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยละแล้วก็ไม่งมงายภาษาง่ายที่สุดคือไม่งมงายละเมื่อเราละสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสิ้นเชิงกลับมาเปิดเกิดอีกครั้งเดียวพ้นทุกข์เลยอีกครั้งเดียวเนี่ยติดตามทุนนี้นะคะอันนี้เป็นการก้าวหน้าให้เป็นเหมือนกำลังใจกับพวกเราทุกคนว่าในพรรษานี้ลองฝึกอยู่อย่างโสดาบันได้ไหมชุมชนคนเศรษฐีก็คืออยู่อย่างโสดาบันนี่แหละอาหารอร่อยกินกันหลายคนสุขง่ายใช้น้อยมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิมีการเจริญปัญญาอยู่ในทุกการกระทำทุกกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นไม่เบียดเบียนนะคะความไม่เบียดเบียนเนี่ยมันทำให้สังคมเป็นสุขอบอุ่นเยือกเย็นแล้วก็มันน่าอยู่
เมื่อวานนี้คุณแม่ก็ประชุมคณะแม่ชีก่อนที่จะเดินทางมาเพราะวันนี้เนี่ยหลังจากที่ออกจากศิริราชแล้วทำเพสแกนแล้วก็จะเข้าหุบเขาโพธิสัตว์เลยแต่วันนี้จะไม่ได้มีเวลาตอนเช้ามากนักเพราะว่าเราก็จะมีผู้คนเดินไปเดินมามากนี่มาเช้านะคะอาจจะขอจบรายการวันนี้เร็วขึ้นหน่อยเพราะเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมตัวเขาเรียกว่าเตรียมร่างกายค่ะวันนี้ก็รับสารเคมีก็เป็นโอกาสนะคะที่ทุกคนจะลองทบทวนดูว่าแต่ละวันศีลบริสุทธิ์ดีอยู่ไหมและทำสมาธิอยู่ในทุกการกระทำทุกคำพูดทุกความคิดมีสมาธิเบาบางไม่ใช่เบาบางพอประมาณศีลมั่นคงสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณละสังโยชน์3สิ้นเชิงราคะโทสะโมหะต้องขจัดคุณก็จะก้าวเข้าสู่การเดินทางที่เรียกว่ามรรคจิตมรรคภาวนาเป็นมรรคแห่งการเข้าถึงนิพพานนั่นเองนะคะวันนี้ขอให้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะประโยชน์ตนได้คือสุขสงบเย็นการเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์เพื่ออื่นคุณแม่ลาเข้าไปตรวจเช็คร่างกายก่อนเดี๋ยวจะเอาข่าวดีมาบอกนะคะธรรมสวัสดีค่ะ เดี๋ยวให้หมอจ้ะเดี๋ยวถือไปก่อนฝากไว้ให้หมอ